สวัสดีครับ Skytech Present Station นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเครื่องทดสอบหัวฉีดนะครับเบนซินนะครับเป็นตัวนี้นะครับ ECM นะครับ CC6C8C Plus นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบนะครับเรียกว่าเป็นอนาล็อกนะครับสำหรับกดเพื่อสั่งงานนะครับไม่มีจอ LED เหมือนตัว X6 นะครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับเสริมออกมาจะไม่เหมือนกับตัว X6 นะครับอุปกรณ์จะน้อยกว่านะครับจะมีอะแดปเตอร์ต่อสำหรับพวกรถ Ford รถยุโรปนะครับที่เป็นหัวฉีดใหญ่ๆนะครับจะมีแค่2หัวนะครับก็จะอุปกรณ์ก็จะน้อยกว่านะครับส่วนหัวฉีดรถรุ่นเล็กๆนะครับก็จะมีครบนะครับ6ตัวนะครับเป็นตัว6หลอดนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะมีมาพร้อมนะครับชุดนะครับอุลตราโซนิกนะครับ50วัตต์ตัวเล็กนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่หน้าจอโปรแกรมนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงนะครับต้องทําความเข้าใจหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะควบคุมโดยการใช้ปุ่มกดนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับหน้าจอจะมีตัวเลขนะครับสีเขียวเลข1นะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นหน่วยนะครับ1นี่คือตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมเรารู้ได้ไงว่า1คืออะไรมาดูด้านล่างนะครับ1อันนี้มันก็จะบอกว่าเป็น idea speed test นะครับอันที่2เป็น middle speed test นะครับ high speed test อันที่3 4นะครับไล่มาเราจะควบคุมปุ่มนี้นะครับโดยการกดนะครับรูปมือนะครับรูปชี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปที่2นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าปุ่มไหนมันทำยังไงบ้างนะครับ3นะครับก็จะเป็น3นะครับ4 5 6ตามนี้เลยนะครับข้อมูลนะครับตามนี้มีทั้งหมด9ฟังก์ชันนะครับคือปุ่มฟังก์ชันมันนะครับโอเคนะครับเราจะไล่ตั้งแต่ปุ่มแรกเลยปุ่มแรกนะครับเป็นการเทสนะครับอยู่ที่ประมาณ750รอบนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะคำนวณนะครับความถี่ในการฉีดนะครับพันธ์ในการฉีดเท่าไหร่มันจะคำนวณมันมาเองนะครับเราแค่ดูที่รอบมันเฉยๆนะครับพวกนี้เราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะครับทั้ง3ปุ่มเลยนะครับทั้งโปรแกรม1 2 3นะครับที่เป็นการเทสนะครับเราเพิ่มลดรอบได้นะครับแต่ที่มันตั้งมานี่มันคือสแตนดาร์ดนะครับเช็คเบากลางสูงนะครับจะลองเทสนะครับกดเพย์นะครับจะมีเพย์แล้วก็มีสต็อปนะครับกดที่เพย์ครับนี้ไฟแสดงผลการทำงานจะขึ้นมาที่ปั๊มนะครับก็คือปั๊มตอนนี้ทำงานอยู่นะครับมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ตั้งหน่วยวัดไว้ที่ 3,000 ครั้งนะครับคือ 3,000 สโตกนั่นเองนะครับเมื่อมันครบมันจะตัดการทำงานทันทีนะครับเกจแรงดันนะครับก็จะอยู่ด้านนี้นะครับผมจะตัดนะครับตรงนี้ก็คร่าวๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะไปที่โปรแกรม2นะครับเดี๋ยวโปรแกรมไหนให้จบก่อนนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าปรับได้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับลงสนจะลองที่120นะครับลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับสังเกตหัวฉีดนะครับหัวฉีดก็จะไล่กันนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับมันก็จะไล่กันเป็นตามระดับนะครับโอเคนะครับต่อไปโปรแกรม2นะครับมันก็จะปรับรอบเครื่องยนต์ไว้ที่ 2,400 รอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูความถี่นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับจบพักนะครับต่อไปผมจะปรับไปที่โหมด3นะครับโหมด3ที่ 6,000 รอบมันก็จะคำนวณการฉีดปริมาณความถี่อะไรของมันเองนะครับเราก็แค่รอนะครับไฟด้านนี้นะครับก็คือไฟสถานะนะครับอะไรกันพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปอันที่1ใหม่นะครับ1นะครับเราสามารถตั้งพวกนี้ได้นะครับพันเท่าไหร่นะครับกดที่รูปเครื่องมือนะครับรูปข้อมือนะครับก็จะให้เราเลือกเราสามารถเซตได้นะครับ
ดไปอีกปุ๊บก็จะไปที่เขาจำนวนนับถ้า 3,000 มันนานไปแล้วก็ลดเหลือสักเท่าไหร่ตามที่ต้องการนะครับก็ประมาณสัก 1,000-2,000 ก็ได้ครับเพราะถ้าน้อยไปปริมาณน้ำมันที่ออกมามันก็เราก็จะเทียบไม่เห็นอันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างน้อยๆนะครับว่ามันจะนับจริงๆไหม 2,500 โอเคนะครับลองเทสดูพอ257 T มันก็จะหยุดนะครับอันนี้จะดูว่ามันหยุดจริงๆหรือเปล่านะครับนะมันคือมันจะหยุดอัตโนมัติคือจำนวนครั้งที่มันนับนะครับโอเคนะครับ3ฟังก์ชันแรกนะครับผ่านไปต่อไปนะครับผมจะไปฟังก์ชันที่4นะครับ Leak Test นะครับก็คือการอัดนั่นเองเช็ครั่วนะครับกดไปที่ Play นะครับเดี๋ยวปุ่มมันอื่นนะผมจะอธิบายที่หลังนะครับนะมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเกือบ4 PSI นะครับไอ้4กิโลนะครับหรือประมาณ450 PSI นะครับเราสามารถปรับเพิ่มได้นะครับบวกลบตามที่เราต้องการนะครับเพิ่มนะครับก็จะเพิ่มแรงดันไปเรื่อยๆนะครับลดก็กดลงนะครับมันก็จะลดแรงดันนะครับอันนี้ผ่านนะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันที่5ฟังก์ชันที่5อันนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับน่าจะเป็นการเร่งลอกอ๋อเป็นการฉีดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับการล้างนะครับให้มันล้างไปเรื่อยๆนะครับปรับขึ้นปรับลงไม่ได้นะครับอันนี้ไปดูใหม่ลองปรับไม่ได้ครับต่อไปมาชั้นที่6ชั้นที่6เป็นการเร่งรอบเครื่องยนต์นะครับมันจะเร่งของมันไปเองนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตดูนะครับตั้งแต่750ถึงประมาณ 7,500 นะครับฟังก์ชันทั่วไปก็จะคล้ายๆกับ X6 นะครับตัว X6 นะครับคล้ายๆกันเลยแต่จะอันนี้จะเป็นใช้ระบบสัมผัสนะครับอนาล็อกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแบบว่าสับสนกว่าตัว X6 นิดหน่อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ฟังก์ชันที่6แล้วนะครับฟังก์ชันที่7 Auto Test นะครับ Auto Test นี่มันก็จะไล่ไปเรื่อยนะครับแต่รอบต่ำนะครับรอบกลางแล้วก็รอบสูงนะครับไล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้มันจะรอนานหน่อยนะครับมันคือจะออโต้รันไปทุกแหล่งนะครับที่มันทำนะครับยันโน่นเลยนะครับโน่นตาสนิกนะครับก็จะทำมันไปเรื่อยครับเหมาะสำหรับการทำทิ้งไว้นะครับการล้างหัวฉีดอะไรพวกนี้นะครับต่อไปฟังก์ชันที่8นะครับที่8อุลตราโซนิกนะครับก็คือการเอาหัวฉีดถอดออกมานะครับแล้วก็ไปจุ่มในหม้อนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่2หัวนะครับนี้มันก็จะให้เราตั้งนะครับเวลาในการทำงานนะครับผมก็ลองตั้งไปนะครับลองดูนะครับมันจะเงียบๆสักพักหนึ่งมันกำลังสื่อสารกับมันกำลังส่งไฟป้อนไปที่หม้ออุลตร้านะครับแล้วสักพักหม้ออุลตร้าก็จะทำงานนะครับไปนะครับฟังก์ชันที่9อันนี้9ก็คือการเช็คความต้านทานนะครับหรือโอห์มครับของหัวฉีดนะครับแต่ละตัวนะครับสายนะครับจะมีสายเส้นหนึ่งนะครับเส้นเดียวนะครับที่มีตัวกระดาษแปะไว้นะครับมันก็จะเขียนนะครับมันก็คือสายวัดโอห์มนั่นเองนะครับจะใช้สายนี้เส้นเดียวนะครับอันนี้ผมลองเสียบนะครับแล้วกดลองเพลย์นะครับปุ๊บอันนี้มันวัดได้ 1.3 โอห์มนะครับไอ้ 13.9 นะครับจริงไหมเหรอก็ลองดูนะผมจะถอดออกนะครับนะพอถอดออกปุ๊บมันจะหายไปเลยนะครับผมจะวัดตัวอื่นนะครับใช้สายนี้นะครับสายเดิมนะหัวฉีดนี้ได้ 13.8 นะครับแล้วก็เช็คทุกหัวนะครับว่าความต้านทานโอห์มมันบาลานซ์กันไหมใกล้เคียงกันไหมนะครับ 13.9 นะครับ
ันนี้ 13.8 นะครับโอห์มหัวโอห์มแต่ละหัวถ้าเป็นหัวฉีดประเภทเดียวกันยี่ห้อเดียวกันจะต้องบาลานซ์กันนะครับยกตัวอย่างอันนี้ครับอันนี้จะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งโอห์มจะไม่เท่ากับตัวที่ผมเช็คเมื่อกี้นะครับอันนี้จะอยู่แค่ 12.6 นะครับอันนี้จะเป็นหัวฉีดของอีกรุ่นนึงนะครับนี่คือการตัววัดโอห์มนะครับต่อไปมาดูปุ่มนะครับปุ่มที่เหลือที่ผมยังไม่บอกนะครับก็จะมีปุ่มนี้นะครับข้างล่างตัวปุ่มเพนะครับก็จะเป็นปุ่มเอาน้ำมันออกจากหลอดนะครับกดไปปุ๊บมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับไฟสถานะแสดงนะครับวาล์วนะครับทำงานอยู่เปิดวาล์วออกนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราต้องปิดด้วยนะครับเพราะถ้าเราไม่ปิดปุ๊บเวลาเราเทสนะครับบางทีมันก็ตัดให้บางทีก็ไม่ตัดนะครับเราต้องปิดปุ๊บไฟสถานะก็จะดับลงก็คือการปิดวาล์วไม่ให้น้ำมันออกนะครับปุ่มต่อไปนะครับเป็นไฟเรื่องไฟก็ตรงตัวเป็นไฟ LED นะครับส่องสว่างต่อไปปุ่มอีกปุ่มนึงนะครับปุ่มนี้นะครับคือปุ่มน่าจะเป็นปุ่มเช็คอัดนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับกดปุ่มนี้นะครับแต่ผมกดไปแล้วปุ๊บมันจะมีแค่แรงอัดขึ้นมานะครับมันสามารถเพิ่มได้ลดได้นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นปุ่มเช็คแรงอัดมากกว่านะครับโอเคนะครับผมก็จะพรีเซนต์คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องนะครับเทสเบนซินนะครับตัว ECM นะครับพัดนี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจติดต่อนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดหน้าเว็บได้นะครับ SK5000 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบการพรีเซนต์นะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ